ลังนิกแก้สิ่งนี้ได้แมนยูติดปีกแน่นอนสิ่งนี้ที่ต้องแก้คืออะไรครับรับลังนิกนะครับในการมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะต้องแก้สิ่งที่เราเห็นนะครับอย่างที่ผมบอกไปตะกี้เลยนะครับว่าสิ่งที่ผมบอกนะครับว่าเรายังเล่นได้ไม่ถึงกับวิธีการของรับลังนิกนั่นเองนะครับนะฉะนั้นปรัชญาของรับลังนิกคืออะไรนะครับอ่ะปรัชญาของรับลังนิกผมทวนให้อีกครั้งนะครับปรัชญาของรับลังนิกคือการคอนโทรลเกมในจังหวะมีบอลและไม่มีบอลแต่จังหวะที่เขาจะเน้นที่สุดคือจังหวะไม่มีบอลเพราะเขาเป็นบอลเคาน์เตอร์เพสซิ่งหรือเกเกนเพสซิ่งนะครับจังหวะไม่มีบอลเนี่ยคือการลุมบี้ลุมแย่นะครับผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราทำได้ดีในเกมพาเลสนะครับแต่เกมเจอนอริชเราอาจจะยังทำได้ต่ำมาตรฐานไปหน่อยนะครับในการควบคุมเกมเราต้องแย่งได้ถ้าเราเสียบอลเราบิวอัพเกมขึ้นไปเราเสียบอลเนี่ยภายใน8วินาทีเนี่ยคุณต้องแย่งให้คืนกลับมาได้ครับภายใน8วิเท่านั้นคุณต้องแย่งคืนกลับมาได้เพราะว่าจุดเนี้ยแมนยูเด็ดชุดเนี้ยพอทำได้ดีในเกมพาเลททำได้ดีมากนะในเกมนอริชก็ทำได้ดีระดับหนึ่งแล้วกันอาจจะไม่ได้ถึงมาตรฐานเกมพาเลทแต่ว่าก็อยู่ในระดับเกมใช้ได้แต่สิ่งที่จะต้องปรับถึงแม้ว่าเกมพาเลทเราจะทำได้ดีในจังหวะบีเพจแย่งได้แต่มันก็ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่อย่างที่ผมบอกคือตัดได้เสร็จแล้วทำอะไรต่อมันยังไม่โฟตรงนี้ฮะที่ลังนิกจะต้องแก้เพราะปรัชญาของเขาเสียบอลแย่งได้ภายใน8วิแต่แย่งได้เสร็จแล้ว8วิเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือคุณต้องเปลี่ยนไทชันนะครับเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเนี่ยเล่นไดเรกหรือฟาสต์แอตแทคก็ได้นะครับในการที่จะทำยังไงก็ได้ภายใน10วิต้องจบด้วยการยิงประตูครับนี่คือปรัชญาของเขาตัดได้เสร็จคุณต้องยิงประตูเลยภายใน10วิคุณจะต้องเล่นวิธีการไหนก็ได้จะจ่ายบอลแนวลึกจะคอมบิเนชันนะทำชิง 1-2 เข้าไปหรือจะออกข้างนะครับแล้วคอสเข้ามาหรือออกข้างไปสุดเส้นคัตแบ็กตบเข้ามามีหลายวิธีการครับคุณทำยังไงก็ได้ภายใน10วิคุณต้องจบด้วยการยิงครับจุดนี้แหละฮะที่ลังนิกจะต้องแก้และถ้าลังนิกแก้ได้ทำให้เด็กนักเตะชุดนี้สามารถเรียนรู้ในจุดนี้ได้เร็วเชื่อมันอยู่ติดปีกแน่เข้าใจไหมนี่แหละเป็นจุดหลักเลยผมว่าไอ้จุดแรกผมว่ามันมี2สเต็ปครับของเขาคือแผนลังนิกมันมี2สเต็ปลุมแย่งลุมบี้เพสผมว่าไอ้สเต็ปแรกแมนยูเนี่ยผมว่าทำได้ดีระดับหนึ่งอาจจะยังไม่ถึง100อ่ะถ้าผมตีเป็น 100% เนี่ยถ้าผมตีเป็น 100% นะในการเพสซิ่งหรือเล่นเคาน์เตอร์เพสนะครับนะของแมนยูเต็ดชุดนี้นะครับที่ผมดูเกมพาเลทกับเกมนอริชมาผมให้ประมาณ7ผมให้ประมาณ7ถ้าตีเป็น 100% ผมให้ประมาณ7 60% แล้วกันไม่ถึง7หรอกประมาณ 60% แล้วกันอย่างน้อยเกินครึ่งอ่ะ 60% แต่จังหวะที่เปลี่ยน transition play counter press ได้ตัดบอลได้เสร็จแล้วทำยังไงเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเนี่ยโจมตีผู้ต่อสู้เนี่ยภายใน10วิเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเลยถ้าตีเป็น 100% ผมให้ประมาณสัก 30% หรือ 40% นึงครับตรงเนี้ยยัง 30-40% ฉะนั้นรับลังนิกอาจจะต้องผมว่ามันก็ยากนะเพราะว่าด้วยเวลาที่มันน้อยเพราะว่าอย่างผมบอกว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่ารับลังนิกจะติดตั้งเกเกนเพสซิ่งให้มันอยู่แล้วมันอยู่จะเล่นได้เลยเพราะว่าวิธีการของโอเร่หรือคาลิกเองก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างพอสมควรกับวิธีการของรับลังนิกนะครับนะฉะนั้นเนี่ยนักเตะอาจจะต้องปรับตัวนะครับให้เร็วนะครับปรับตัวเรียนรู้ให้เร็วผมว่ามันต้องอาจจะรอหน่อยแล้วกันเพราะว่าเด็กผีใจเย็นๆนะครับรอเวลาหน่อยแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับรับลังนิกก็จะสอนอยู่แล้วครับวิธีการที่โอเคคุณตัดได้เสร็จภายใน10วิคุณต้องทำอะไรต่อเขาจะต้องมีเซสชั่นแพลนหรือแบบฝึกซ้อมเนี่ยให้ลูกทีมได้ฝึกอยู่แล้วแต่ฝึกนักเตะจะเรียนรู้ได้เร็วมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ผมว่ามันอยู่ที่นักเตะด้วยเหมือนกันเพราะว่านักเตะมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะปรับตัวได้เร็วกับแผนของรับลังนิกบางคนอาจจะยังปรับตัวไม่ได้เข้าใจปะมันไม่เหมือนกันไงถ้าตีผู้เล่นเนี่ยที่ผมมองว่าใครปรับตัวได้เร็วกับแผนของรับลังนิกนะถ้าเอาฟอร์เมชั่นตั้งแต่นับที่เจอพาเลทเจอนอริชเนี่ยDKR ผมว่าไม่มีปัญหาดาโลพอได้นะอเล็กซ์เตลริชอาจจะยังดูครึ่งๆกลางๆอยู่นะแต่พอถูๆได้ถ่ายไม่ได้อะคู่เซนเตอร์ผมว่าไม่มีปัญหาเลยพี่เลิฟแม็กควายผมว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับคู่มิดฟิลด์ผมก็ว่าไม่มีปัญหาเลยครับ2นัดที่ผ่านมาเฟสแม็กโทเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเล่นได้ดีทั้ง2นัดนะครับส่วนคู่อะส่วนรายที่2นะครับอะรายที่3เฟสแม็กโทไม่มีปัญหาแต่รายที่2เนี่ยผมว่ามีปัญหาแต่คนหนึ่งไม่มีปัญหาฮะผมว่าปรับตัวได้นั่นคือใครจอร์ดอนซันโชผมว่าจอร์ดอนซันโชปรับตัวได้ไม่มีปัญหาแต่คนที่มีปัญหาผมว่าบูโน่เฟรนเดสมีปัญหาเนี่ยมีปัญหาผมว่ามีปัญหาอยู่นะครับอันนี้ต้องปรับจูนอยู่นะครับแล้วก็คู่หน้าใครมีปัญหาผมว่าพี่โดอาจจะยังมีปัญหาเหมือนกันนะครับนะยังต้องปรับจูนเช่นกันนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดเหมือนกันไอ้นี่ผมว่ามันก้ำกึ่งนะ
ผมบอกเลยมันก้ำกึ่งตรงที่มันเป็นเพราะด้วยระบบหรือเป็นเพราะด้วยตัวมันเองเพราะในแง่วิธีการเล่นผมว่าแรดฟอร์ดมันไม่ได้แย่ผมว่ามันก็พอได้นะครับในการเล่นระบบของราฟลังนิกแต่ว่าจังหวะสุดท้ายที่มันตัดสินใจไม่ดีเนี่ยมันเป็นคือมันเป็นด้วยส่วนตัวของมันเองอยู่แล้วตั้งแต่ยุคโอเล่แล้วที่มันแบบเนี้ยคือทำมาได้ดีทุกอย่างแต่ชอบมาตกม้าตายในจังหวะสุดท้ายจังหวะจ่ายจังหวะยิงเข้าใจปะฉะนั้นผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่มึงต้องปรับจูนเข้าระบบด้วยกับมึงต้องปรับตัวมึงเองด้วยตัวมึงเองเนี่ยการตัดสินใจของมึงเองเนี่ยต้องทำให้ดีกว่านี้นะครับสำหรับแรดฟอร์ดฉะนั้นมันจะมีคนที่ปรับตัวได้กับยังปรับตัวไม่ได้มันจะค่อยๆตบค่อยๆตีคือรัฐต่างๆก็จะเป็นผู้จัดการทีมที่ค่อยๆตบค่อยๆตีให้มันเข้าให้มาสมูทให้ได้ครับฉะนั้นสิ่งนี้นะผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่รับรังอีกอาจจะต้องปรับปรุงนะหรือว่าฝึกซ้อมนะครับนะด้วยความเข้มข้นให้กับทีมชุดนี้ในจังหวะ transition play นั่นแหละครับในแง่ของ formation 4-2-2-2เนี่ยคุณตัดได้คุณ counter pace ได้ pace ได้เสร็จแล้วคุณได้บอลมาครอบครองแล้วคุณทำอะไรต่อจังหวะนั้นผมว่าในแง่ของการควบคุมเกมโดยไม่มีบอลเนี่ยผมว่าแมนยูทำได้ดีเกินครึ่ง 60%แต่จังหวะในการควบคุมโดยมีบอลเนี่ยในการเล่นโพสชันเนี่ยหรือครอบครองบอลในการโจมตีผู้ต่อสู้เนี่ยผมว่าแมนยูยังสอบตกอยู่นะครับยังจะต้องเร่งระดับขึ้นมานะตอนนี้ผมว่าน่าอยู่ประมาณ 30-40% นะครับมันยังไม่ได้โฟลยังไม่ได้ดีมากเพราะวิธีการในการเล่นมันไม่เหมือนการจัดยูโอเล่หรือคาลิเองก็ตามนะครับอาจนักเอกอาจจะต้องเรียนรู้นะครับมากขึ้นหรือว่าฝึกซ้อมมากขึ้นอันนี้ก็ต้องรอเวลานิดนึงครับรอเวลาหน่อยนะครับอย่างน้อยๆเราก็เก็บผลได้แล้วกันนะครับอย่างน้อยๆเราก็ชนะเก็บคลีนชีทได้ทั้ง2นัดนะครับอาจเป็นสกอร์ที่น้อย 1-0 เกมพาเลทแน่วิธีการดีนะครับแต่เกมนอริทแน่วิธีการมีจุดที่เราเห็นแล้วมีบางจุดที่เราต้องพัฒนาขึ้นในเรื่องของการ transition play counter pace เสร็จได้ทำไงต่อนะอันเนี้ยต้องปรับขึ้นต้องยกระดับเลเวลขึ้นมานักเตะชุดนี้บางคนอาจจะต้องปรับตัวให้ได้เร็วๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของโภชนาอย่างที่น้องเมื่อกี้บอกในเรื่องของโภชนาในการกินเนี่ยอาหารเนี่ยก็ต้องกินให้มันดีแต่ผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกว่าพอพี่โดเป็นตัวอย่างให้น้องๆอยู่แล้วพอพี่โดนี่กินคลีนนะครับกินแบบสิ่งดีๆเข้ามานะแล้วเนี่ยทุกคนจะไม่ได้แตะอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เข้าปากเพราะพี่โดเนี่ยเหมือนเป็นผู้นำในเรื่องนี้ผมว่าโภชนาไม่ใช่เรื่องที่มันห่วงแต่ก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของความฟิตนะครับเพราะว่าเราเล่นเคาน์เตอร์เพสเราใช้พละกำลังค่อนข้างเยอะนะครับลาบลังนิกเองแน่นอนว่าทีมสตาฟนะครับทีมโฟร์ฟิตเนสเนี่ยอาจจะต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือยกระดับนะครับนะคาร์ดิโอนะครับให้นักเตะวิ่งได้ฟิตมากขึ้นนะครับนะใช้แรงได้มากขึ้นนะครับผมว่ามันส่งผลเหมือนกันนะอาจจะเป็นเอฟเฟกต์จากแผงลังหนึ่งกันนะในเกมเมื่อคืนที่พี่เลิฟหายใจไม่ทันนะมีผลกันนะขณะเขายืนเซนเตอร์นะมีผลเหมือนกันเพราะว่าเล่นยุคโอเล่มานะครับจนถึงคาลิกเนี่ยพี่เลิฟไม่เคยที่แบบหัวใจแล้วมีปัญหาแล้วแบบกูหายใจไม่ทันอ่ะเข้าใจว่าแต่พอเราเล่นระบบลาบลังนิกแค่แมตช์ที่2เองเนี่ยเริ่มมีเรื่องการหายใจที่กูหายใจไม่ทันอ่ะเข้าใจป่ะอาจจะมีผลเหมือนกันเพราะว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ทีมสตาฟลังนิกเองอาจจะต้องไปให้ทีมสตาฟของตัวเองเนี่ยทำยังไงได้ให้นักเตะวิ่งได้เยอะขึ้นแล้วก็สภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นเจ็บยากขึ้นเพราะว่าต้องใช้พละกำลังค่อนข้างเยอะผมว่า3จุดเนี้ยเป็น3ข้อเนี้ยเป็น3ข้อที่ลาบลังนิกถ้าทำได้เขาอยากจะทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นวิธีของเขาแต่ถ้าเขาทำได้สำเร็จเมื่อไหร่ผมว่าแมนยูติดปีกแน่นอนผมบอกเลยแมนยูติดปีกแน่เราจะเล่นได้ละเอียดเราจะเล่นได้คมกว่านี้เราจะเล่นได้เนี้ยกว่านี้ในแง่ของวิธีการในการเล่นเคาน์เตอร์เพซซิ่งหรือเกเกนเพซซิ่งนะครับถ้าเราปรับได้ในแง่ของทรานซิชั่นในแง่ของการเพซผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะผมว่าเราทีมเราชุดนี้ค่อนข้างเข้าใจแล้วเล่นได้ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ในแง่ของการเล่นเคาน์เตอร์เพซแล้วทรานซิชั่นเพซเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเนี่ยอันนี้อาจจะต้องปรับนะครับเดี๋ยวต้องรอดูพัฒนาการตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆละกันนะครับถ้าทำได้เร็วก็ยิ่งดีครับนะทำได้เร็วก็ยิ่งดีก็หวังว่านักเตะที่กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวอยู่ก็ขอให้ปรับตัวได้เร็วๆครับโดยเฉพาะบูโน่โดแรดฟอร์ดนะครับนะแต่ผมว่าปรับตัวได้ดีขึ้นละกันอย่างซันโชเนี่ยปรับตัวได้ดีอยู่แล้วนะครับเฟสแม็กโทปรับตัวได้ดีอยู่แล้วแฮร์รี่แม็กไกว์กับลินเดเลิฟปรับตัวได้อยู่แล้วเดย์อาร์ดีอยู่แล้วดาร์โลก็พอใช้ได้เตลลิสอาจจะต้องมาปรับหน่อยนะครับนะแล้วก็ตัวที่อาจจะไม่ได้ลงเนี่ยนะครับอย่างลูกชอตอนฝึกซ้อมมันก็ต้องปรับมันต้องมาแย่งตำแหน่งกับเล็กเซอร์ลิมเหมือนกันนะครับนะรวมทั้งดอนนี่เองหรือใครก็ตามนะครับทุกๆคนในทีมเราเนี่ยต้องปรับตัวให้ได้เร็วๆแล้วกันนะครับนะจะได้มีตัวที่ไว้สับเปลี่ยนเพราะเราก็ต้องเตะหลายโปรแกรมนะครับนะฮะดังนั้นจะได้พึ่งพากันได้หลายๆคนนะครับเพราะอย่างที่ผมว่าแผนการเล่นแบบนี้มันใช้พละกำลังเยอะนะถ้าทุกคนชุด A ชุด B สามารถที่สับเปลี่ยนกันได้โดยไร้รอยต่อมันยิ่งดีครับเพราะมันใช้พละกำลังเยอะครับในการเล่นแบบนี้
นะครับผมอืมนะฮะนะดังนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันไปเรื่อยครับเราลุ้นกันเป็นนัดต่อนัดครับอย่างน้อยตามเป้าเราได้3คะแนนครับไม่ต้องคือไม่ต้องซีเรียสเลยอย่างน้อยตามเป้าเราได้3คะแนนในยุคลาฟลังนิกชนะ1แล้วก็ชนะ2นะครับ2นัด3คะแนนเก็บคลีนชีทถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคแต่เราก็อยากให้มันโอเควันนี้ในแง่ของวิธีการแล้วกันในแง่ผลเนี่ยมันโอเคแต่แง่วิธีการเราก็อยากให้มันโอเควันนี้ในแง่ของอันนี้มันก็ขึ้นอยู่นักเตะด้วยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมนะครับผู้จัดการทีมวางบล็อกวางปัจจัยมาให้แล้วก็อยู่ที่นักเตะจะปรับตัวได้เร็วมากน้อยแค่ไหนแต่ก็อยู่ที่ผู้จัดการทีมเหมือนกันว่าจะเค้นหรือว่าดึงใส่ภาพหรือว่าจูนนักเตะเข้าระบบตัวเองได้เร็วแค่ไหนด้วยเหมือนกันนะครับนะก็อันนี้ก็อยู่ที่ลาฟลังนิกก็ฝากจานลังนิกนะก็ฝึกสอนนะครับซ้อมนะครับนะลูกทีมให้ได้เร็วๆนะครับนะเราก็อยากเห็นฟอร์มเราเล่นได้แบบเข้มข้นเล่นได้แบบว่าสมบูรณ์ในวิธีการเกเก้นละกันนะครับมันจะมันกว่านี้เยอะครับผมบอกเลย